ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้มีส.ส.500คนเป็นส.ส.เขต350คนส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนซึ่งการลดจำนวนส.ส.เขตลงทำให้ต้องมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่โดยกกต.ได้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตไว้3รูปแบบโดยใช้จำนวนประชากรในปีล่าสุดก่อนการเลือกตั้งมาคำนวณสัดส่วนประชากรต่อส.ส.1คนรอรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนการปรับลดส.ส.เขตเป็น350คนจากเดิม375คนส่งผลให้23จังหวัดมีที่นั่งส.ส.ลดลง25ที่นั่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานลดลงมากสุด10ที่นั่งเหลือส.ส.เขต116คนจากเดิม126คนแต่ก็ยังนับเป็นพื้นที่ใหญ่ที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดรองลงมาคือภาคกลางมีส.ส.ลดลง6ที่นั่งเหลือ76จาก82ที่นั่งภาคกลางและภาคใต้ปรับลดลงมา3ที่นั่งเท่ากันมีเพียงภาคตะวันตกและภาคตะวันออกที่มีจำนวนส.ส.เท่าเดิมอย่างไรก็ตามแม้จำนวนส.ส.เขตจะลดลงส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคแต่ก็ยังมีลุ้นได้ที่นั่งส.ส.เพิ่มเพราะทุกคะแนนเสียงจะนำมาคำนวณปรับเพิ่มในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อหลังกฎหมายลูกส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนับไปอีก90วันจึงมีผลบังคับใช้ซึ่งในกรอบเวลานี้กกต.ต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองจากนั้นนับไปอีก150วันกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดตามโรดแมปในเดือนกุมภาพันธ์2562หรือช้าที่สุดในเดือนพฤษภาคม2562แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคสช.และความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งของพรรคการเมืองหากทุกฝ่ายมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าเร็วหรือช้าปีหน้าคนไทยก็จะได้หย่อนบัตรเลือกตั้งอย่างแน่นอน